official pilot พบเธอนะคะทุกคนใช่อันนั้นพี่ใฝ่ฝันรออยู่หนูก็เลยจะพูดว่าอันนั้นเหมือนเราเคยดูตัวดูมันดีไปแล้วป่ะในงานที่เขาเป็นไลน์อัพป่ะน่าจะใช่ใช่ไหมที่เราเหมือนเคยดูไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่แต่ตัวนั้นก็คือไพลอตไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะหรือเราไม่เคยใช่แต่ตอนนั้นพี่อาจจะจำเน็ตเจมไม่ได้มั้งเน็ตเจมที่เป็นแบบสมัยก่อนป่ะที่แบบเหมือนปนกับนักศึกษาอะไรสิ่งเออใช่ที่แบบข้ามภพป่ะนึกออกแล้วค่ะใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมทุกคนชัวร์เนาะอันนั้นเนาะแต่อันนั้นแหละตอนแรกเข้าใจว่าเป็นอันนั้นก็ไพลอตนี่แต่นี้ก็ไพลอตเหมือนกันก็สงสัยเข้มข้นขึ้นเอออันนี้เอามาให้ดูให้แฟนๆดูก่อนว่าเป็นยังไงใช่โอเคน่าจะเข้มข้นขึ้นไปดูกันดีกว่าแต่ว่าก่อนไปพี่แก้มทุกคนค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆให้พวกเราด้วยนะคะพูดคุยคอมเมนต์กันนะคะทุกคนถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราเนาะพวกเรางงอะไรยังไงก็มาเมาท์มอยกันได้มาให้ข้อมูลกันได้นะคะใช่ค่ะโอเคไปดูกันเลยดีกว่าจ้าไปกันเลยโห8นาทีอ่ะโหเกือบ9อ่ะแม่เขาทำมาแบบเข้มข้นชื่อนะคุณแปลว่าผู้มีความดีคอยปกปักรักษาอ๋อพี่จำได้แล้วใช่ไหมเออพอขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บพวกท่านอยากให้ชีวิตของผมราบรื่นเอ้ยจำได้แล้วเนาะแต่ตอนนั้นน่ะพี่จำเขาไม่ค่อยได้ไงอ๋อตอนนั้นพี่แกยังไม่รู้จักเน็ตเจมไม่รู้จักเน็ตเจมแต่ช่วงนี้ชีวิตของผมแม่งไม่ค่อยราบรื่นเลยทีฮัลโหลว่าไอ้คุณกูอยู่กับปันคนที่กูชอบชัดเจนมากเลิกพูดแบบนี้กับผมสักทีผมไม่ชอบจะตีกันไม่ถึงแล้วคนนี้คือน่ารักไม่ขอรู้ไว้เดี๋ยวสายกูบอกเขาไม่ไปไงดวงซวยขนาดนี้มึงยังจะบอกไม่ไปอีกเหรองงไงวะทีใช่ละแล้วเขาจะข้ามภพไปหรอเออนี่ไงรถชนเนี้ยหรอพี่แก้กำลังลุ้นเนี่ยหนูเดาไปมั่วนะหรือว่าเจออะไรก็ไม่รู้นี่กำลังมองอยู่รถชนแม่หมอเข้าราศีเกิดดวงเจ้ากำลังมีเคราะห์เลยสาระเออขนาดนี้แล้วอะจะกลับได้ไงเจออะไรมาหลายเรื่องมาสิดวงมีเกณฑ์จะเกิดอุบัติเหตุใช่ครับอุ้ยโทรศัพท์พังรถเฉี่ยวลื่นหกล้มตั้งแต่ผ่านวันเกิดมันมาก็มีแต่เรื่องเป็นเจ้าเพศหรอเราต้องเจออะไรที่มันหนักหนาเรื่องราวในอดีตคนที่รอคอยจะได้กลับมาพบกันหรือว่าเน็ตมาจากชาติมาจากอดีตมาปัจจุบันเออเอาแบบนั้นก็ดีนะนั่นไงนะของแบบเนี้ยไม่เชื่อแต่ลบหลู่นะมึงกรรมในอดีตยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงไม่ได้แล้วไงวะเรียกไปแล้วก็มาเจอกันตัวเลยดิวะเรียกไม่ได้ก็มาเจอตัวเลยดิอันนี้ที่ไม่อ่านหลีกเลี่ยงต้นไทรต้นนี้อีกแล้ว เอามาแล้วนะแต่พี่ยังลำดับไม่ได้เลยเนี่ยหนูยังลำเอ้านี่มาอดีตเหรอพี่แก้มเนี่ยที่ไหนเนี่ยคุณกล้าเป็นอะไรไม่ขอรับคุณกล้าขอรับเฮ้ยอะไรบ่าวช่วยไงขอรับบ่าวเลยนะช่วยคุณกล้าเอาชุดผู้ใดมาใส่ขอรับเจ้าไหนอะพบตัวเสียทีนะมาแล้วเก้าจ่ากับพี่ทีเฮ้ยนี่กูโล่งอกอ่ะเนี่ยที่กูได้เจอมึงอ่ะพูดจาเลื่อนเปื้อนมึงแกล้งกูเหรอ acting ดีอ่ะเนี่ยไหนกล้องอ่ะมึงแอบถ่ายกูแล้วดิมีสติหน่อยไอ้ก้าวกูละคุณจำไม่ใช่ได้อย่างไรดูจากมุมไหนก็เป็นไอ้ก้าวลูกชายคนเดียวของหลวงยกบัตรเมืองพิจิตรมึงรู้มั้ยเนี่ยว่าการพูดจาแปลกมากเนี่ยที่มีเขาจะว่าได้ยินที่มันพูดเลยใครวะเนี่ยว่ามันไม่ใช่ก้าวกิริยาเนี่ยเขาเหมือนแบบรู้สึกไงเจ้าก็เห็นปานมันตัวไอ้ก้าวแล้วนี่ย่อมไม่มีทางผิดฝาผิดตัวได้หรอกไม่ใช่แน่นอนอ่ะผมไม่ได้เป็นก้าวอะไรนั้นซะหน่อยอ่ะแต่คุณกล้าวชื่อกล้าวจริงๆนะขอรับผมก็ไม่ใช่ไงมัวเมอกันอะไรกันคุณมีอะไรกับผมหรอเฮ้ย
ข้าหรือเหตุใดเจ้าจึงเรียกพี่ว่าพี่ภพเหมือนเคยพี่เลยนะไม่รู้ไม่จำได้ละพี่ภพมีอะไรกับข้าหรือเหตุใดเจ้าจึงปั้นปึ่งเห็นชามีเรียกพี่ว่าพี่ภพเหมือนเคยข้าไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องคุยกับท่านเจมส์ก็หล่อผมหล่อทั้งคู่เลยเนี่ยที่รู้ก็ยังเพราะความหล่อคุณจะช่วยใช่ไหมใช่ครับงั้นช่วยพาผมกลับบ้านหน่อยได้ไหมอ่ะคุณกล้าพูดอย่างกับว่าเรือนนี้ไม่ใช่เรือนของคุณกล้าก็ไม่ใช่ไงแล้วจะกลับไงอ่ะนั่นแหละพี่งงมากเลยโอ้ยชิบหายแล้วกูจะกลับบ้านไงดีวะเนี่ยกลับไปที่ต้นไทรต้นเดิมดีขึ้นไหมขอรับที่นอนมองใช่ดูแลดีกลับมาจริงหรอวะเออว้าวเออที่จริงเราควรไปยืนใช่ทำไมทุกคนถึงมองข้าให้บ่าวตอบจริงหรือขอรับหรือว่าข้าดูเป็นพวกวิปลาสใช่ครับพูดจาเลื่อนเปลื้องท่าทางวิปลาสขี้เมาทุกเวลาแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องอะไรชีวิตของมึงจะเถิดไอ้ก้าวและไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่รู้ใครบางทีพี่ชายคนดีของมึงอาจจะตามมึงก็ยังอยู่วันเช่นกันถึงตัวมึงจะตายแต่หลักฐานมันยังอยู่แต่เขาฝันถึงเขานะเนี่ยร้อนร้อนร้อนมาเล่นเป็นใครเอ่ยคุณกล้าความจำกับนักเรียนขอรับเหนื่อยไหมโดนฆ่าขออธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ข้าได้มีโอกาสกลับมาแก้ไขเรื่องราวตายคนนี้เลยมาอยู่ปะขอให้ข้าได้ล้างบนทินให้ครอบครัวขอให้ข้าได้มีโอกาสปกป้องคนที่ข้ารักอีกครั้งข้างงแล้วหรือนี่จะเป็นเหตุผลที่เราต้องกลับข้านี่งงมากกว่าการเวลานำพากลับมาเจ้าเคยถูกตาต้องใจผู้ใดหรือไม่ในเวลาแก้วพาผู้อื่นเขาทำไปยังไงวะผู้ใดกันฉลอมเอาฉลอมมาท่านเนี่ยเหมาะกับแต่งตัวเยี่ยงนี้นะใช่เหมาะมากเลยพี่ว่าสงสัยคนเขาคอมเมนต์กันเยอะว่าเน็ตเหมาะกับอะไรเหมาะกับอะไรไทยๆคืออันนี้จริงโมโมมากเลยพี่ชอบน่ารักพี่จองวันนี้แก้วทำขนมมาฝากพี่จอมด้วยนะรับเลยหรือไม่จ้าพี่ข้าคิดกับเจ้าเพียงแค่น้องชายข้าไม่เคยไปสวัสดิ์เจ้าแม้แต่น้อยแม่แล้วตัดไปที่คอยดูเธอชี้ชาติไหมชาติหน้ามีจริงข้าขอให้พี่มาตามชอบข้าบ้างข้าจักวิชาตาแหล่พี่เลยเออแล้วก็จริงพี่โอ้ยมือข้าเดี๋ยวมีคนมาเห็นผู้ใดจะเห็นก็ช่างของมันยามที่สนใจแค่เพียงเจ้าเจ้ารู้แล้วหรือไม่ว่าพี่รู้สึกชายกับเจ้าพี่มิได้มองเจ้าในฐานะน้องชายต่อไปแล้วแต่พี่มองในฐานะคนผู้หนึ่งแล้วนี่อดีตหรือปัจจุบันวะอดีตจนกว่าจะสิ้นลมหายใจใช่ป่ะแต่แต่งชุดเป็นปัจจุบันเมื่อกี้หนูไม่เห็นเขาแต่งชุดนะหนูเห็นเขาถอดเสื้อมีเสื้อสีขาวอยู่เอาจริงเหรอตายแล้วดูโฟกัสอะไรเหรอเออนะโฟกัสอย่างอื่นอยู่ไงสมมติเหรออันนี้ของพี่หรือคืออะไรอ่ะศิลาจารึกอ่านอะไรแบบนี้ด้วยว่าเขียนอะไรสักอย่างนี่รู้ทฤษฎีแล้วจะปฏิบัติได้อย่างไรอ๋อหนูรู้แล้วพี่พบอีบ้ากลับมาแล้วค่ะคนเดิมพอดีข้าไม่เก่งทฤษฎีอ่ะข้าเก่งปฏิบัติปฏิบัติแต่ข้าเก่งปฏิบัติไอ้ป้าพูดตามเฮ้ยแล้วพบกันเฮ้ยอันนี้ดีน่ารักดีชอบ
ดีตอนแรกอ่ะคือเรารู้อยู่แล้วว่าเน็ตอ่ะแต่งแบบชุดไทยยังไงก็เข้าแต่ไม่คิดว่าเจมก็จะเข้าขนาดนี้เนาะเข้ามากเข้ามากเลยทั้งคู่เลยแล้วมีช็อตนึงที่เอาผมขึ้นอ่ะพี่แก้มตอนอยู่ตรงท่าน้ำอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะเนาะเออเข้าจริงแต่มีคนนึงที่เหมาะการพูดการจาอะไรทุกอย่างอ่ะเหมาะกับยุคนี้มากคือคนที่เล่นเป็นทีคำพูดคำอะไรทุกอย่างเขาดูเป็นคนสมัยนั้นเลยเขาอะไรคือมาเลยอ่ะใช่มาดอะไรทุกอย่างคือแบบได้เลยได้เลยจริงคนนั้นก็น่าสนใจคู่นั้นก็น่าสนใจเป็นยังไงบ้างพี่แก้มพี่ชอบพี่ชอบจริงพี่อาจจะสับสนนิดนึงว่าสรุปเขาจะเล่นกับปัจจุบันนิดนึงแล้วไปอดีตหนูว่าใช่ใช่ไหมใช่ใช่คือไปอยู่แต่กับอดีตเยอะน่าจะแต่ว่าพอกลับมาปัจจุบันนะเขาเห็นพบมาเดินอยู่นะอ๋อหนูเข้าใจพี่แก้มแล้วคือพี่แก้มกำลังคิดว่าหรือกลับมาแล้วก็เห็นคนนั้นอะไรเงี้ยแบบว่าเหมือนจำได้อย่างเงี้ยหรออืมอ๋อก็เป็นไปได้กลัวว่าเขาจะแบบว่าพอดิบปุ๊บมาเล่นกับปัจจุบันตอนท้ายอีกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เนื้อเรื่องหนูก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าอีกคู่นึงเขาบอกว่าอย่าให้เจอโลกปัจจุบันนะจะให้ตามจีบจนข้าจะไม่เหลียวมองเหลียวแลเลยอ่ะส่วนทีอ่ะทีอ่ะหนูว่ามันอาจจะไอ้นี่แน่เลยอ่ะพี่แก้มดำเนินเรื่องควบคู่นี่แหละใช่ป่ะไม่รู้ว่าเขาจะเล่นอดีตเพราะมันน่าดูทั้งสองทั้งสองเลยทั้งสองเขาเรียกอะไรเนี่ยชาติได้ไหมทั้งสองชาติเออสองชาติสองภพเนี่ยสองภพพี่ว่าเราก็เข้าใจนะเข้าใจแล้วพี่ว่าเขาดำเนินเรื่องไม่น่าเบื่อแล้วเขาเรียกกันแบบอะไรนะพี่ อะไรเงี้ยแบบเออหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นคำที่แบบเข้าใจง่ายแล้วดูน่ารักแต่ยังอยู่ในยุคสมัยนั้นใช่เออมันก็เลยดูน่ารักแล้วดูไม่น่าเบื่อพี่ว่าอาจจะเล่น2ต้องเล่น2เพราะว่าเหมือนล่าสุดไอ้บ้าเขาก็ฝึกพูดคำว่าไอ้บ้าใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็เห็นว่าเขาใส่เสื้อสีขาวจริงๆอืมขอย้อนไปหน่อยนะพอพี่แก้มพูดถึงอ่ะแล้วอยู่ๆเขาก็เปิดถกเสื้อดูเหมือนปานป้ารูปหัวใจอะไรสักอย่างอันนั้นก็น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกันที่ทำให้แบบว่านึกถึงกันอะไรกันหรือเปล่าใช่แล้วไม่รู้ว่าจะเป็นคนละคนกันไหมไม่นะเพราะคนนั้นตายไปแล้วไหมเออว่าพี่นัดบอกอะเออเออว่าอยู่ๆมาอยู่ที่ร่างเขาเพราะว่าคนนั้นโดนบีบคอตายเออแล้วเขาก็มาค้นหาหรือว่าเขาแค่ย้อนกลับไปว่าอดีตเขาเคยเป็นอย่างนั้นแต่เขาจำอดีตไม่ได้คือมั่วหมดแล้วค่ะตอนนี้น่าสนใจในหัวคิดอะไรไม่ออกเลยตอนเนี้ยแต่ว่าก็สนุกอะสนุกพี่ชอบว่าการดำเนินเรื่องคือดูชุบชับมีลูกเล่นอ่ะใช่เหมือนเจมอะเขาก็มีความแบบเออไม่หลุดจากความเป็นตัวตนของเขาอะมีความน่ารักของเขาออกมาในพบไหนก็เถอะกินส้มอะเอออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคนน่ารักเลยแล้วมันไม่ดูเป็นจักรวงที่แบบน่าเบื่อนัดเข้าใจไหมนั่นแหละพี่ดูจะพูดอย่างนั้นว่ามันไม่ได้ดูย้อนยุคจนแบบว่าเราเบื่อจริงอันนี้เราดูแบบเข้าใจอ่ะใช่เป็นย้อนยุคแบบโมเดิร์นน่ะโมเดิร์นโมเดิร์นทันสมัยเข้าใจง่ายเข้าถึงได้เออชอบค่ะชอบอันนี้รอดูชอบชอบรอดูเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าดูทั้งสองชาติอะไรเงี้ยเนาะก็อยู่ที่เขาจะดำเนินเรื่องแหละว่าจะเป็นยังไงก็น่าติดตามดีทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ละกันยังไงก็คอมเมนต์มาละกันละค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามีคนรอดูอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบมีคนรอดูเยอะเผื่อเราจะได้รีแอคใช่ค่ะอะไรอย่างงี้นะโอเคแล้วก็อย่าลืมอะไรอีกค่ะพี่แก้มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆให้พวกเราด้วยนะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ